เกิดมาว่าจะมาหาแก้วพบแล้วไม่กรรมจะเกิดมาทำอะไรอ้ายที่อยากมันก็หลอกอ้ายที่หยอกมันก็ลวงทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใยเลิกอยากลาหยอกรีบออกจากกามเดินตามขันสามเรื่อยไปเสร็จกิจ16ไม่ตกกันดานเรียกว่านิพพานก็ได้โอวาทธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่สดวัดปากน้ำภาษีเจริญครับก็ขอสวัสดีกัลยาณมิตรผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเสียงธรรมค้ำใจกับผมบอธรรมบุตรครับในวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอในชื่อตอนที่ว่าหนีกรรมทำได้จริงไหมฟังดูแล้วเนี่ยนะครับก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยนะครับเพราะเชื่อว่าหลายๆคนเองเนี่ยนะครับก็คงเคยทำสิ่งที่อาจจะไปเบียดเบียนผู้อื่นเข้านะครับไม่ว่าจะโดยกายวาจาหรือใจทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีนะครับไม่ใช่เฉพาะในภพชาตินี้นะครับตรงนี้เนี่ยหมายรวมถึงทุกๆชาติที่เราได้ถือกำเนิดมาเลยครับซึ่งครูบาอาจารย์ท่านเองเนี่ยก็ให้ข้อสังเกตอย่างง่ายๆเลยก็คือให้เราเนี่ยดูชีวิตประจำวันของเราครับว่าทุกวันนี้ทำอะไรแล้วราบรื่นไหมถ้าส่วนใหญ่ค่อนไปทางราบรื่นไร้ศัตรูอุปสรรคหรือเรื่องต่างๆที่ทำให้ไม่สบายใจที่จะเข้ามากีดขวางการใช้ชีวิตอย่างผาสุกนั่นก็หมายความว่าผลบุญของคุณเนี่ยนะครับกำลังเกื้อหนุนตัวคุณอยู่โดยบาปอกุศลเนี่ยยังไม่ได้ช่องส่งผลที่จะมาฉุดรั้งคุณได้ครับซึ่งกรณีแบบนี้นะครับก็ต้องถือได้ว่าคุณเป็นคนที่โชคดีเอามากๆเลยครับแต่สำหรับบางคนนะครับที่คิดจะเคลื่อนไหวทำอะไรหน่อยนะครับก็เหมือนจะมีเรื่องกวนใจมีอะไรต่อมีอะไรเข้ามากีดขวางนะครับทำให้ทำอะไรก็ไม่สะดวกสบายอยู่บ่อยๆบางเรื่องเนี่ยดูไม่น่าจะทำยากแต่พอเอาเข้าจริงกลับทำยากเอาดื้อๆเลยครับมีอุปสรรครอบตัวทำให้รู้สึกเหนื่อยกับการใช้ชีวิตนะครับซึ่งกรณีแบบนี้ตามหลักพุทธศาสนาแล้วจะเรียกว่าอยู่ในช่วงเสวยผลอกุศลกรรมอยู่ครับด้วยเหตุนี้นะครับทำให้มีคนจำนวนไม่น้อยแสวงหาหนทางที่จะตัดกรรมตัดวิบากตัวนั้นเนี่ยตัวที่ส่งผลให้ชีวิตย่ำแย่ออกไปแล้วก็ขอให้หนีกรรมตัวนั้นพ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อตอนในคลิปนี้ครับเราจะมาฟังด้วยกันนะครับว่าการหนีกรรมเนี่ยสามารถทำได้จริงไหมโดยคำตอบในตอนนี้นะครับผมได้นำมาจากเทศนาธรรมช่วงหนึ่งซึ่งมีผู้สอบถามกับหลวงป๋าไว้ครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยครับคำถามมีวิธีหนีกรรมหรือเปล่าซึ่งจะไม่ทำให้กรรมวิ่งตามเราทันไม่ใช่ขอลบกรรมแต่ขอแค่หนีให้พ้นเท่านั้นคำตอบเฮ้อคำถามนี้ดีญาติโยมทั้งหลายพึงเข้าใจนะการประกอบการบุญการกุศลนั้นอานิสงส์ที่จะได้รับอ่อนแก่ต่างกันเช่นทานกุศลให้ผลเป็นผู้เจริญด้วยโภคทรัพย์แต่ว่าเมื่อบุคคลร่ำรวยด้วยโภคทรัพย์แล้วอาจจะหลงตัวหลงตนหรือใช้เงินไปในทางที่ผิดเป็นโทษไปได้อีกเพราะเงินเป็นของกลางๆทรัพย์เป็นของกลางๆจะใช้ดีก็เป็นคุณเป็นบุญเป็นกุศลใช้ไม่ดีก็เป็นโทษเป็นบาปอกุศลก็ได้เช่นมีเงินมีทองก็เอามาซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์ประหัตประหารกันไปซื้อยาเสพติดไปเล่นการพนันไปติดอยู่ในอบายมุขนำตนไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนแต่ว่าแน่ละทุกคนปรารถนาความเจริญด้วยโภคทรัพย์ทานกุศลช่วยให้เจริญด้วยโภคยทรัพย์แต่ว่าทรัพย์เป็นของกลางใช้ทรัพย์ไปในทางที่ดีก็ได้ผลดีแต่ถ้าใช้ทรัพย์ไม่เป็นใช้ไปในทางที่ไม่ดีก็จะได้รับผลที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นจึงได้อานิสงส์ระดับหนึ่งอย่างนี้ศีลกุศลงดเว้นความประพฤติปฏิบัติที่เจตนาเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นเบียดเบียนชีวิตทรัพย์สินหรือเบียดเบียนต่างๆเช่นค
ความประพฤติผิดศีล5เหล่านี้เป็นต้นก็จะได้รับโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนแต่ถ้ารักษาศีลสำรวมระวังอยู่ในศีลประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่เจตนาทำลายเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นสำรวมระวังกายวาจาให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษก็เท่ากับตัวเราไม่สร้างเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์เดือดร้อนแต่ผู้ประพฤติผิดศีลเป็นผู้สร้างเหตุปัจจัยให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนเช่นทำทานมีผลให้เกิดโภคยทรัพย์แต่ประพฤติผิดศีลข้อไปกบฏคดโกงเขามาประกอบอาชีพสุจริตตัวอย่างเช่นผลิตจำหน่ายจ่ายแจกสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่ประพฤติผิดศีลในข้อดีทานกุศลก็ทำแต่ในข้อประพฤติผิดศีลก็ทำไอ้ข้อดีคือทานกุศลให้ผลเป็นโภคยทรัพย์ข้อไม่ดีให้ผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนต่อไปจะกลายเป็นโภคยทรัพย์ถูกทำลายด้วยอันตรายต่างๆเช่นราชภัยโจรภัยอัคคีภัยเป็นต้นแม้แต่ชีวิตเลือดเนื้อก็อาจจะสูญเสียไปด้วยเพราะความประพฤติผิดศีลข้อปานาติบาตข้ออทินนทานดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้ใดประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลจึงเป็นการไม่ประกอบเหตุปัจจัยให้เกิดโทษความทุกข์เดือดร้อนหรือเวรภัยทรัพย์สินที่ได้มาก็คงอยู่ศีลเนี่ยจึงมีอานิสงส์ที่มีอานุภาพสูงกว่าทานเห็นไหมเป็นอย่างนี้ทีนี้อ้าวดูให้แน่อีกถ้าผู้ที่ประพฤติผิดศีลเช่นเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอันนี้ทำให้เสียสุขภาพกายสุขภาพจิตเห็นเลยในภพชาตินี้แต่ถ้าคนประพฤติอยู่ในศีลสุขภาพกายสุขภาพจิตก็จะสมบูรณ์ตามธรรมชาติของเขาเมื่อมีโภคยทรัพย์ก็สามารถที่จะบริหารโภคยทรัพย์นั้นให้เจริญขึ้นมาได้อย่างดีกลับกันถ้าร่ำรวยแต่เสียสุขภาพกายเสียสุขภาพจิตเพราะประพฤติผิดศีลข้อ5มันก็หาความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นศีลจึงมีอานิสงส์ที่สูงกว่าทานกุศลนี่อาตมาจะบอกให้ฟังยังมีอีกนะยังมีอีกนี่ช่วยให้สุขภาพกายสุขภาพจิตดีแล้วต่อไปเจริญภาวนาสมาธิเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงเรียกว่าปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานมีศีลเป็นบาทอันนี้จิตใจจะบริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งขึ้นขณะที่เจริญภาวนาสมาธิอยู่เมื่อใจบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วพิจารณาสภาวะธรรมให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่เป็นจริงเห็นแจ้งในอริยสัจ4คือความจริงอย่างประเสริฐ4ประการว่าความทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุแห่งทุกข์ของสัตว์โลกเป็นอย่างนี้ทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ถึงความเจริญและสันติสุขเป็นอย่างนี้และเมื่อปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างนี้เป็นสภาวะที่ดับทุกข์เพราะเหตุดับมีได้เป็นได้จริงอย่างนี้เมื่อเห็นแจ้งแทงตลอดในพระอริยสัจ4โดยการปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานทีนี้แหละบุคคลนั้นย่อมเจริญสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวรู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงก็เลือกปฏิบัติไปแต่ในทางที่เป็นความเจริญและสันติสุขเป็นไปในทางกุศลจนถึงความพ้นทุกข์และถึงบรมสุขอย่างถาวรได้การเจริญภาวนาทั้งสมถะวิปัสสนากรรมฐานมีศีลเป็นบาทจึงเป็นมหานิสงส์นับประมาณไม่ได้มีอานุภาพสูงมากทีนี้อาตมาจะเปรียบละบัดนี้ท่านกำลังทราบหรือเข้าใจว่าการปฏิบัติคุณความดีมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นนั้นอานิสงส์ที่ได้รับนั้นมีอานุภาพต่างกันและก็นำไปสู่ความเจริญและสันติสุขตามลำดับของเขาเปรียบเหมือนอย่างนี้ว่าที่ผ่านมาน่ะเราไม่รู้ว่าเราทำบาปกรรมหรืออกุศลกรรมอะไรไว้บ้าง
ทีนี้สมมติว่าเรามีอยู่เราทำอยู่ก็เปรียบเสมือนสุนัขไล่เนื้อมันตามที่จะให้ผลแก่เราไอ้ตัวที่เราเคยทำกรรมไว้แรงๆเนี่ยก็เหมือนสุนัขไล่เนื้อที่มีกำลังมีฝีเท้าเร็วที่จะวิ่งเข้ามางับน่องเราแล้วเราจะทำยังไงล่ะถ้าเรายืนอยู่เฉยๆแน่นอนกรรมมันก็มาถึงเราเร็วแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเปรียบได้อย่างนี้ว่าถ้าเราเจริญทานกุศลเปรียบเสมือนหนึ่งว่าเราวิ่งไปข้างหน้าหรือไม่ก็นั่งจักรยานนี่ทานกุศลนะตามที่ใจเราเสียสละเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นเปรียบได้ดังว่าเราวิ่งไปข้างหน้าและหรือขี่ยวดยานพาหนะในระดับจักรยานก็สมมติอย่างนี้แล้วกันทีนี้ท่านก็นึกวาดภาพเอาว่าสุนัขไล่เนื้อเนี่ยมันมีหลายตัวบางตัวก็มีกำลังมากบางตัวก็มีกำลังปานกลางบางตัวก็มีกำลังน้อยอย่างนี้เป็นต้นถ้าตัวใดที่มันวิ่งช้ากว่าเราแล้วหรือเราขี่จักรยานไปเนี่ยตัวใดมันตามไม่ทันมันก็ยังไม่ให้โทษนี่แหละเรียกว่าทำคุณความดีหลีกหนีความชั่วก็พลอยได้รับผลเป็นบุญนำหน้าบาปฟังให้ดีนะบุญนำหน้าบาปไอ้บาปที่เราทำไว้เนี่ยมันติดตามให้ผลเหมือนสุนัขไล่เนื้อถ้ามันมีกำลังน้อยแต่เราทำความดีมากเหมือนกับเราขี่ยานพาหนะที่เร็วขึ้นไปหน่อยเขาก็ตามเราไม่ทันแต่ถ้าตัวที่ฝีเท้าเร็วมีกำลังมากมีกำลังแรงมันก็จากหนักเป็นเบาทีนี้ถ้าเราทำความดีสูงขึ้นไปอีกทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเปรียบได้ดังเรานั่งยานพาหนะเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นรถยนต์แล่นไปอย่างเร็วอย่างนี้กรรมที่หนักก็จะเบาลงเบาลงให้ผลน้อยลงน้อยลงคือตามไม่ค่อยจะทันนะถ้ากรรมเก่ามันเบาบางลงแล้วมันก็ตามไม่ทันและถ้าถึงขั้นพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์นี่ก็เปรียบเสมือนหนึ่งว่านั่งเครื่องบินไปกรรมทั้งหลายเนี่ยจะสิ้นสุดเมื่อท่านมรณภาพหรือสิ้นชีวิตหรือปรินิพพานก็แปลว่าอโหสิกรรมตามไม่ทันเอาเลยดังนี้เป็นต้นนะกล่าวโดยสรุปการทำคุณความดีมีทานศีลภาวนาให้สูงขึ้นเป็นศีลสมาธิปัญญาให้สูงขึ้นเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอันนี้มีในนะอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ปฏิบัติไปเถอะอย่างนี้เพียงไรอันนี้สงจะส่งผลให้เราได้รับผลเป็นความเจริญและสันติสุขในลักษณะบุญนำหน้าบาปบาปที่หนักก็จะให้ผลน้อยให้ผลไม่ทันหรือเบาบางลงที่เบาอยู่แล้วก็จะให้ผลไม่ทันเอาเลยเพราะเราเสวยผลบุญที่มีอานิสงส์มากและแรงไปข้างหน้านี่เรียกว่าบุญนำหน้าบาปเพราะฉะนั้นนี่คือการปฏิบัติธรรมที่จะให้ผลตามที่คุณโยมถามมาว่ามีวิธีใดหนีกรรมได้หรือเปล่าที่จะไม่ทำให้กรรมวิ่งตามเราทันไม่ใช่ลบกรรมคือหมายความว่ากรรมยังคงอยู่หรือหนีกรรมไปได้นี่คือผลตามธรรมชาติได้ผลบุญนำหน้าบาปอาการอย่างนี้เจริญพรเทศนาธรรมจากพระเทพยานมงคลหลวงป๋าวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจังหวัดราชบุรีก็จบลงไปแล้วนะครับกับชื่อตอนที่ว่าหนีกรรมทำได้จริงไหมผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากที่ทุกท่านได้รับฟังคำตอบจากหลวงป๋าในคลิปนี้แล้วจะทำให้ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจในทางธรรมที่ละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้นครับสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการสั่งสมบุญและสร้างบารมีได้อย่างถูกต้องตรงตามแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ครับท้ายที่สุดนี้กระผมบอธรรมบุตรขอน้อมถวายบุญจากการเผยแผ่คลิปธรรมะในครั้งนี้ให้แก่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระราชพมเถรวีระคณุตโมและพระเทพยานมงคลเสริมชัยชยมังคโล
ผู้ซึ่งเป็นมหาปูชนียาจารย์และผู้ถ่ายทอดความรู้ในทางธรรมให้แก่กระผมตลอดจนครูบาอาจารย์วิชาธรรมกายทุกท่านที่ได้ส่งต่อวิชาความรู้ของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดให้กับผู้คนได้ค้นพบหนทางพ้นทุกข์และเห็นแสงสว่างในชีวิตรวมทั้งพระอริยสงฆ์อริยบุคคลผู้ประพฤติดีประพฤติชอบอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมอันดีงามบิดามารดาทั้งในหยาบและในละเอียดกายละเอียดเทพเทวาพรหมผู้มีสัมมาทิฏฐิและปกปักรักษาพระพุทธศาสนาอานิสงส์ผลบุญใดอันจะเกิดขึ้นกับกระผมก็ขอให้ผลบุญนั้นถึงแก่กัลยาณมิตรผู้ฟังทุกท่านณที่นี้ด้วยให้มีความบริบูรณ์ทั้งอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณและธนะสารสมบัติคิดจะทำกิจสิ่งใดหากเนื่องด้วยจิตอันเป็นกุศลแล้วก็ขอให้สำเร็จลุล่วงได้โดยง่ายและสะดวกสบายทุกประการเทอญแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ